กำไรทุกปีหมอเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งให้กำไรเป็นเงินสดมันเพิ่มพูนในรูปของเงินของบริษัทไม่ใช่เงินของหมอต้อยนะคะกำไรอยู่ในรูปของนิติบุคคลในรูปของบริษัทและหมอมีกติกาเลยว่าเราต้องมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นของบริษัทปีหนึ่งเท่านี้เงินส่วนหนึ่งเอามาขยายโรงงานมาซื้อเครื่องจักรเงินส่วนหนึ่งมาทำสำนักงานสาขามาซื้อที่ดินเผื่อเอาไว้เพื่อขยายกิจการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อลงทุนเรื่องไอทีเพื่อเอามาโฆษณาหมอคิดแบบนี้ทุกปีและ19ปีเต็มหมอมีวินัยเรื่องการเงินอย่างถึงที่สุดแล้วหมอก็ผันตัวเองจากผู้หญิงธรรมดาที่ก็เคยเป็นคนขี้เกียจมาก่อนเป็นคนไม่มีวินัยมาก่อนทำอะไรลกรวดเร็วเละเทะมาก่อนกลายเป็นคนที่วันนี้มีสมาธิมีวินัยอย่างถึงที่สุดเพราะความรับผิดชอบที่มีต่อคนเป็นล้านนะฮัลโหลแล้ววันนี้ท่านทำได้เปล่าท่านไม่ใช่เป็นเหมือนหมอหรอแต่ย่อขนาดลงอะฮัลโหลใช่ไหมคะท่านเป็นเหมือนหมอแต่ย่อขนาดลงและขนาดของท่านเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหมอเมื่อ19ปีที่แล้วตอนเปิดด้วยท่านไม่ต้องทำขนาดหมอหรอกเพราะหมอทำขนาดนี้มาให้ท่านแล้วท่านแค่ทำสัก1ใน10ของหมออ่ะโอเคไหมคือขยันมากขึ้น2เท่านั่นแหละโอเคไหมคะหมอขอแค่นี้นะแล้วก็ไม่ใช่ขยันแบบไม่รู้จะไปทางไหนมึนงงไปหมดนะคะขยันแบบทฤษฎีแน่นขยันแบบ proudly present พูดเรื่อง Gifferin ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อท่านรู้ไหมสินค้าแต่ละตัวที่จะออกมาหมอต้อยลองก่อนคนแรกเลยนะลูกน้องหมอมันยังไม่กล้าลองเลยเอาจริงๆตอนที่โรงงานผลิตมาเป็นแบตแรกเนี่ยหมอลองก่อนเลยหน้าหมอเลยกินเองเลยแล้วมันจะเป็นยังไงมันข้นไปมันเหม็นไปมันกลิ่นแรงมันยังไงควรปรับให้หนืดลดลงควรปรับให้ข้นมากขึ้นตอนนี้ใส่เปอร์เซ็นต์สารสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มนิดนึงได้ไหมไปทำงานวิจัยซิอาจารย์เป้เอาไปลองกับเครื่องวีเซียซิว่าคนอาสาสมัครใช้แล้วเป็นยังไงตลอดเวลาที่หมอทุ่มเทแบบเนี้ยหมอเอาตัวเองของหมอลองก่อนเลยนะเพราะถ้าหมอไม่กล้าใช้และลูกหมอไม่กล้าใช้ไม่กล้ากินหมอจะมาให้ตัวคนอื่นใช้และลูกคนอื่นกินได้ยังไงจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หมอบอกว่าถ้ามันครีเอทหรือมันถูกสร้างมาจากหัวใจเลยด้วยความเป็นเจ้าของเนี่ยแคตตาล็อกเนี่ยมันคือตำราวิชาชีพนะคะท่านรู้ไหมก่อนหมอจะจบแพทย์วุฒิศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหมอต้องอ่านเทคบุ๊กไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยนะเล่มเท่านี้ไม่รู้กี่เล่มกว่าจะจบเป็นหมอก็จะจบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องอ่านจนหัวโตหัวบานหัวโตหัวบานของท่านแค่นี้ไม่อ่านจริงป่ะแล้วจะรวยแล้วยังไงหรอแล้วตั้งแต่ซื้อหวยมาได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ก็ตอบทุกครั้งก็อย่างนี้ทุกครั้งอ่ะแล้วก็บอกตรงนี้ว่าหมอบอกจริงๆอธิษฐานเพียงใครเชื่อหมอขอให้รวยกาสาธุสาธุแล้วก็ไม่ใช่จบแค่นี้นะอ่านไปเอาแคตตาล็อกมาอ่านแล้วคิดให้ได้ว่านี่คือตำราวิชาชีพมันมี2เล่มอ่ะเล่มนึงเป็นแคตตาล็อกอีกเล่มเป็นสาระน่ารู้อ่ะใช่มั้ยคะมาช่วยกลับมาอ่านขีดเส้นใต้เราควรจะสอบเซลคอนเทสต์กันดีกว่าปีหน้าเพราะตอนนี้ชักลืมกันไปหมดแล้วใช่มั้ยคะตอนนี้เริ่มด้นสดกันแล้วมั่วแล้วจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างที่ยังไม่มีเซลล์คอนเทสต์ถ้าอยากรวยจงลงทุนกับการเรียนรู้ถ้าอยากรวยจงลงทุนกับการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่หมอกำลังบอกให้ท่านลงทุนนี้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ตั้งใจและมีสมาธิกับมันเมื่อกี้หมอต้อยขอ2 อย่างจำได้ไหมหมอขออะไรหมอขอเวลากับสมาธินะคะถ้ามีเวลาและมีสมาธิท่านรวยแน่พอสอนี้ปีนี้จะคล้ายๆปี40นะคะที่ฟองสบู่แตกกันทั้งโลกนะคะทำความเข้าใจนะคะฟังการบรรยายนะคะรู้จักสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะจุดขายเนี่ยต้องรู้วิธีเล่าหรือนำเสนอท่านเห็นไหมคะว่าในวันงานเอ็กซ์โปใครไปงานเอ็กซ์โปมาแล้วบ้างคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาหมอคุณหมอตั้มกับคุณหมอมั่นจะไปพูดเรื่องวิชาการท่านก็ต้องรู้เรื่องวิชาการบ้างเพราะว่าท่านจะเป็นผู้นำเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะ
แต่สไตล์ที่หมอกับขึ้นไปพูดกับอาจารย์เป้หมอไม่ได้พูดเรื่องวิชาการแต่หมอพูดเรื่องวิธีการนำเสนอกับประสบการณ์การใช้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไปเจอคนหรือเจอผู้มุ่งหวังท่านเล่าแบบหมอแล้วถ้าเกิดเขาอยากรู้ให้ลึกท่านก็ไปดึงข้อมูลที่หมอตั้มกับหมอมั่นเขามีเอามาให้โอเคไหมนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเลือกสินค้าให้เลือกประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับคนที่วิเคราะห์ผู้มุ่งหวังและเลือกสินค้าที่จะนำเสนอได้เหมาะสมคือคนชนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้สินค้าหลายอย่างก็จะพูดแค่ไม่กี่ตัวที่ตัวเองรู้แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ผู้มุ่งหวังคนนั้นต้องการก็ได้นะคะอย่างที่หมอยกตัวอย่างว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมซื้อโรลออนของกิฟเฟอรีนเพราะว่าโรลออนของกิฟเฟอรีนแพงแต่ยอมซื้อ LC วิทเพราะแกขับรถกลางคืนแกมองไม่เห็นแล้วและคนขับแท็กซี่ข้างๆบอกว่ากิน LC วิทแล้วดีขึ้นทำไมยอมซื้อ LC วิทแล้วไม่ซื้อโรลออนล่ะตอบสิคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้โลออนเขาอยากจะทำอะไรที่ทำให้ตาเขามองเห็นตอนขับรถเพราะว่าเขากลัวอันตรายจริงเปล่าคะอันนี้คือชัดเจนนะคะนะคะมีวิธีพูดที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่กดดันวิธีพูดแผนพูดให้ง่ายเป็นธรรมชาติหมออยากจะบอกว่าเวลานี้แนะนำง่ายๆนะคะพวกเรามีลิงก์แล้วนี่นะกดดูก็ได้นะคะไอซีดีกิฟฟี่กิฟฟิน5ตอนอะตอนเนี้ยนะคะบอกว่าเวลาเข้าใจแผนที่กิฟเฟอรีนเนี่ยเอางี้นะเธอพอจะมีเวลาและสมาธิไหมหมอจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องสมาธิมากนะคะไม่ใช่นั่งสมาธินะหมอเป็นคนเชื่อเรื่องสมาธิค่ะหมอรู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าดูอะไรฟังอะไรแบบมีสมาธิกับแบบไม่มีสมาธิจะต่างกันเยอะจริงไหมคะแล้วหมอก็ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหมอนะคะว่าหมอเป็นคนเรียนหนังสือดีใช้ได้แต่ขี้เกียจดังนั้นด้วยความขี้เกียจอันเป็นกมลสันดานตอนที่เรียนหมอนี่แหละหมอรู้ว่าหมอต้องสอบเพราะฉะนั้นไอ้เทคเป็นเล่มๆเนี่ยเพื่อนหมอมันอ่านเนี่ยนะ2รอบ3รอบหมออ่านผ่านนั่นเองแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่หมอรู้ว่ามันจะช่วยตัวหมอได้ก็คือหมอจะตั้งใจฟังอาจารย์สอนค่ะอย่างมีสมาธิด้วยดูเหมือนคนเหมือนเด็กดีมากเลยนะแต่เปล่าหรอกหมอตั้งใจฟังแล้วหมอจะคิดแล้วหมอจะเดาอาจารย์เนี่ยในห้องนี้หลายท่านเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะออกข้อสอบตรงไหนเขาก็จะออกตรงที่เขาคิดว่าเขาสำคัญแล้วมันเขาอยากเน้นให้ลูกศิษย์รู้ว่าจริงป่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมอจะนั่งหน้าเลยนะแล้วก็ฟังอาจารย์ถ้าบ่ายๆก็จะเท้าคางเพราะมันง่วงมากเลยนะคะอาจารย์คนนี้พูดเรื่องนี้จะออกอะไรวะออกตรงนี้แน่เลยจบไม่เคยผิดเลยค่ะหมอสอบเก่งเพราะฉะนั้นก็เลยแชร์ให้ท่านฟังนะคะว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่เราละถ้าเราเนี่ยมีวิธีสังเกตคนมีสมาธิอ่านหนังสือแล้วก็จับประเด็นได้นะคะท่านจะค่อยๆสังเกตผู้มุ่งหวังได้ท่านจะค่อยสังเกตว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยเราน่าจะนำเสนอตัวไหนนะคะแล้วพูดให้เป็นธรรมชาติและกระชับมีสมาธิเรื่องของแผนบอกเพื่อนว่าจริงๆนะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลได้แต่ว่ารายได้มหาศาลเนี่ยฉันขอแลกกับสมาธิของเธอสัก10นาทีเธอว่าไหวไหมอันนี้ให้คุยกับคนที่อยากทำธุรกิจแล้วนะไม่ใช่ไปคุยกับผู้บริโภคนะนะคะถ้าเธอคิดว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่สร้างความยิ่งใหญ่ฉันขอสมาธิเธอดูซีดีกับฉัน5ตอน12นาทีได้ไหมแล้ว12นาทีนี้จะเป็นเงิน10ล้าน20ล้านสำหรับครอบครัวของเธอในอนาคตเห็นวิธีพูดที่หมอจูงให้เขาดูไหมกลับบอกว่าอ่ะซีดีดูไปเลย5ตอนเนี่ยดูจบแล้วรวยดูไหมแล้วถ้าเราบอกว่าอันเนี้ยมันสำคัญมันจะเป็นเงิน10ล้าน20ล้านดูด้วยกันนะฉันดูด้วยแล้ว3ตอนจบมันจะพูดเรื่องโครงสร้างที่มาของเงินแล้วก็คุยกับเขาว่าสงสัยตรงไหนไหมดูหน้าตาซิสนใจไหมถ้าสนใจไปตอนที่4กับไปตอนที่5โอเคไหมคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ชนะนะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ดีมารีนเวย์มันคืออะไรเหรอลดได้ไหมอย่างฉันน่ะจะลด5โล10โลได้ไหมโอ้ยได้จริงเหรอฉันลองมาแล้ว10อย่าง20อย่างไม่เคยลดเลยฉันจะบอกเธอให้ว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าเธอตั้งใจจะลด10โลจริงๆแล้วเธอคิดว่ามันเป็น10โลที่มีความหมายกับเธอจริงๆฉันขอสมาธิเธอ10นาทีได้ไหม
10นาทีแรกกับ10โลแล้วเธอจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงได้ไหมได้จับดูซีดีด็อกเตอร์มาลายินเวถูกป่ะคะนี่ไงวิธีการเลยท่านรู้ไหมว่าเวลาคนจะขึ้นเวทีเนี่ยคนฟังจะสนใจหรือไม่สนใจมันขึ้นกับคนจูงที่จะแนะนำวิทยากรที่จะขึ้นเวทีหมอยกตัวอย่างนะต่อไปนี้จะมีด็อกเตอร์จุดๆๆขึ้นไปพูดไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันเป็นเพื่อนหมอผมตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆมันก็ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรอกแต่โตมาทำไมมาเรียนเก่งก็ไม่รู้เป็นว่ามันพูดแล้วคนก็อยากฟังเอางี้ก็แล้วกันฟังมาเลยนะครับคนก็ตบมือท่านจะอยากฟังไหมแล้วเขาบอกว่าแต่พูดใหม่นะด็อกเตอร์จุดๆๆเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือรุ่นเดียวกับผมเป็นคนที่ฉลาดมากจับประเด็นได้เร็ววันนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้เรียกว่าเติบโตเป็นพันล้านเป็น CEO มืออาชีพที่หลายๆบริษัทต้องการเป็นวิทยากรที่เมื่อไปพูดที่ไหนก็ตามมีคนอยากฟังอย่างล้นหลามจริงๆแล้ววันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดให้เราฟังขอเสียงปรบมือให้ด็อกเตอร์จุดๆๆท่านจะอยากฟังมากขึ้นไหมนี่ไงเทคนิคที่หมอจะบอกท่านไงว่าเวลาคุยทำไมผู้มุ่งหวังสนใจเราบางทีไม่สนใจมันอยู่ที่ว่าเราจูงเขาไปทางไหนได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่หมออยากจะฝากเร็วๆค่ะว่าหาข้อมูลก่อนนะคะคนเราเนี่ยถ้าจะไปจีบใครนะคะเอาแฟนก็ได้เนาะนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็จีบผู้หญิงผู้หญิงก็จีบผู้ชายผู้ชายก็จีบผู้ชายเองก็มีใช่ไหมใช่ป่ะไม่เป็นไรโลกนี้มันเป็นสากลแล้วใครจะจีบใครก็ได้ไม่ว่าแต่ตอนไปจีบเรามักจะต้องหาข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรใช่ไหมสิ่งทัศนคติของเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะผู้มุ่งหวังก็เหมือนกันนะคะทำการบ้านแบบมืออาชีพถ้าหาได้ก็ดีเพราะว่าเวลาพูดแล้วเนี่ยจะได้ไม่น่าแตกแล้วก็พูดได้ถูกใจเขาด้วยนะคะรู้จักเริ่มต้นบทสนทนาวันนี้พอสอนนี้ขอให้เชื่อขอให้เชื่อและขอให้เชื่อค่ะคนเราเนี่ยอยากทำอะไรที่รวยแน่นอนค่ะแต่ไม่อยากเสี่ยงและไม่อยากลงทุนจริงไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่โดนนะคะพูดไปและสังเกตไปว่าเป็นยังไงแล้วค่อยๆเล่าเรื่องของบริษัทการปิดธุรกิจเนี่ยบางครั้งดูจังหวะบางทีให้สมัครก่อนได้หรือบางทียังไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อสินค้าไปลองใช้ก่อนตามควรกับฐานะและพอลองใช้แล้ว 2-3 วันตามเขาใช้แล้วดีไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเป็นห่วงเป็นใยและลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หมอพูดมาตลอดชีวิตว่ามันคืองานสร้างสายสัมพันธ์ใช่ไหมคะถ้าสร้างสายสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยธุรกิจจะตามมาคนที่เข้ามาทำธุรกิจกับเราอ่ะจะต้องตอบคำถามง่ายๆพวกนี้ให้ได้